ตอนนี้ช่องวิออสเลย์เดย์อีก70คนก็จะสู่ 1,403 ไปสู้ด้วยกันนะเฮ้เฮเรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีกับช่องวิออสเลย์เดย์เป้ยวันนี้นะครับทุกคนเรานะครับจะทำนี่ทำควาล็อกกันนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะทำเมนูที่มีชื่อว่าเรานะครับมีเส้นทั้งหมดกี่เส้นนะคะวากาสี่ไส้มีเส้นอะไรบ้างคะไส้มือไส้มือเอ้าไม่ใช่กุ้งหรอต่อไปก็กุ้งแล้วก็กุ้งไส้กุ้งไส้กุ้งไส้เห็ดเข็มทองไส้เห็ดเข็มทองไส้หมูไส้หมูสามนี่นะคะทุกคนงั้นนะครับเราจะมารีวิวนะครับเขาเรียกว่าองค์ประกอบทรงเครื่องนะครับก็คือก็มีหมูสับนะคะแล้วก็เป็น3เกลือนะครับตัวนี้ก็จะมีกระเทียมพริกไทยแล้วก็รากผักชีนะครับเป็นไข่แดงนะครับไข่แดงเหมือนมันจะแตกเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหมูสับแล้วก็อันนี้นะคะเป็นหอมเอ้ยต้นหอมผักชีโรยหน้าไม่ชีมาเองไม่พูดอันนี้นะคะเผ็ดเค็มทองกุ้งพร้อมหัวกุ้งนะครับกุ้งตัวใหญ่มากคือน่ากินมากนะครับแล้วก็หมึกนะครับหมึกกระดองเราใช้เป็นหมึกกระดองครับแล้วก็น้ำจิ้มน้ำจิ้มแชมป์นะครับแทนน้ำจิ้มซุกี้เพราะเราหาซื้อไม่ได้อันนี้เป็นซอสเห็ดเข็มทองไม่เอ้ยซีอิ๊วอันนี้เป็นน้ำมันหอยน้ำมันหอยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นผักกาดขาวแล้วก็แผ่นเกี๊ยวนะครับตาไทยเปนะครับไม่ใช่ทาพิลีนะครับอีพีที่แล้วเราพูดผิดนะครับขออภัยด้วยนะคะขออภัยด้วยนะครับโอกาสว่าแต่อันดับแรกอะครับมันต้องทำยังไงหรอตอนวันนี้เอาผักจับเห็ดเข็มทองใช่ไหมโอกาสเอาไปต้มก่อนเอาไปต้มก่อนนะครับงั้นเราขอตัวไปต้มก่อนนะครับโอกาสเปิดไฟนะครับลุกไปเปิดไฟเร็วนกวันตุ้ยนี่นะครับทุกคนเรานะครับต้มน้ำไว้แล้วนะครับประมาณสัก3นาทีนะครับมันก็เดือดเดือดปุ๊บจากนั้นนะครับเราใส่ผักเจ้าตัวนี้นะครับใส่ลงไปเลยนะเอาการวางคว่ำไปเลยลูกไม่ต้องหงายอย่างนั้นค่ะเราใส่ใหญ่เกินไปไหมพอเอาทีละอย่างลูกเอาทีละอย่างก่อนนะคะเริ่มปิดฝาฝาเลยครับน้องว่านตุ้ยได้ไหมมันยากเลยมันไม่ยากเลยยากมันไม่ยากนี่นะครับงั้นเราก็ต้องรอตรงนี้เดือดกันนะครับจากนั้นนะครับเราจะมาผสมไส้กันนะครับใส่เลยใส่เลยนะครับอันดับแรกนะครับเราเอาหมูสับกับ3เกลือนะครับแล้วก็ไข่แดงนะครับมาใส่นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยหอมต้นหอมต้นหอมแล้วก็น้ำมันหอยน้ำมันหอยนะครับคือสูตรเรานะครับก็คือน้ำมันหอยเฮ้ยน้ำมันหอยนะครับ2ช้อนโต๊ะนะคะส่วนซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะคะสูตรเราเราคิดว่าสูตรนี้อร่อยดีนะคะเราก็เลยใช้ทำนะใช้สูตรเดิมตั้งแต่คลิปที่แล้วอย่าลืมไปดูได้นะคะคลิปทำเกี๊ยวน้ำนะคะเพราะมันก็ใส่เหมือนกันนะนี่เราทำเนาะเพราะมันอร่อยไม่ใช่อะไรแล้วติดใจเนาะอันนั้นทำวันจันทร์วันนี้วันพุธเพราะว่าวันอังคารแม่ไม่อยู่ก็เลยทำไม่ได้ถ้าแม่วันอังคารอยู่นะทำจัดเลยเพราะว่าชอบมันอร่อยมันอิ่มกว่าข้าวอีกซีอิ๊วขาวนะครับใส่2ช้อนก็ช้อนเดียว2เดียว2หรือสองดีกว่าเจ๊เจมจนเอามาวกเอาตั้งแต่ตอนคนจันก็ต้องเราก็จ่ายเงินนะคะแล้วก็มาคุกนะครับคุกเลยคุกเลยคนว่าทุกคนชอบกินไข่แดงแบบไข่แดงแบบลาวาหรือว่าไข่แดงแบบไหนโอ้ยลืมใส่ผักชีเอ้ยใส่ต้นหอมเฮ้ยแม่ชีมาเองนะเนี่ยคนละอันอยู่ผมอยากรู้นะคะว่าทุกคนว่าเวลาทุกคนนะคะต้มอันไข่ต้มอะคะทำไข่ต้มทุกคนชอบกินแบบไหนครับระหว่างไข่แดงแบบยังเป็นแบบลาวาครับกับแบบไข่แดงแบบสุกแบบสุกเลยแบบปกติอะครับออกาชอบกินแบบไหนของออชอบกินแบบลาวามันอร่อยมากลาวาเหมือนกันกินข้าวสวยอร่อยใช่แล้วคุณแม่ล่ะครับคุณแม่ชอบกินไข่ลาวาเหมือนกันค่ะใช่เพราะบางคนเขาอาจจะไม่ชอบกินนะครับแต่สำหรับผมนะคะผมคิดว่ามันแบบมันได้กินกับข้าวมันราดข้าวมันอร่อยดีใช่จิ้มกับข้าวเนี่ยเราคือแบบไส้คือผสมง่ายมากวัตถุดิบไม่เยอะมากนะครับแต่ว่าก็แบบดีอ่ะต้องดูผักก่อนอาจจะไหม้ไหม
ผักไม่ไหม้ผักมันจะไหม้ได้ไงต้มในน้ำไหม้ก่อนมันขึ้นเรียงผักก่อนทุกคนงั้นผมขอสิผักโคนแทรกก่อนโอ้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เอ้าแล้วน้ำแต่ทุกคนน้ำหายไปไหนอ่ะเห็นน้ำเลยหอมหอมจ้ะพี่อาคัตไปไหนคะไปเอาน้ำไปเอาน้ำเปล่าเพราะคุณออดออดใช่อย่างนี้น้ำก็เลยใช้ตอนนี้เรากำลังลวกจะต้มผักอะค่ะจะลวกผักให้มันแบบสุกๆอ่อนๆนิดนึงจะได้มาห่อง่ายๆนะคะแล้วก็ชอบกินผักต้มเพราะว่าอร่อยกินกับปลาเอาปลาไปต้มแล้วมันจะหวานๆออดจิตใจร้านที่นครพนมตอนนี้ออดไปกินตอนประมาณตอนออดป.4 ป.5คือมันหวานมากแล้วมันอร่อยมากแล้วก็แครอทต้มอร่อยมากแครอทต้มแครอทนึ่งอะตอนนี้ก็เที่ยวทริปไปก่อนนะคะเพราะว่าไปไหนไม่ได้เลยใช่อยู่บ้านทำครัวเลิฟไปตลอดเฮ้ยแม่หรือครั้งต่อไปจะทำอันนี้ที่หมูกรอบแม่เพราะเมื่อคืนออดูหมูกรอบจริงเหรอเห็นใครทำเห็นพี่พีทอีทแหลกครับพีทอีทแหลกแหลกแล้วถ้าเกิดใครเพื่อนๆอยากจะไปดูด้วยต้องไปดูที่ไหนคะชอบพีทอีทแหลกเอาขึ้นไปให้ไหมอ่ะนี่นะครับชอบพีทอีทแหลกนะครับตรงนี้นะครับต้องเป็นตอนหมูสับไอ้หมู3ชั้นด้วยใช่มั้ยคะหมูกรอบด้วยเนาะแล้วยังไม่ได้หมู3ชั้น15ปีอะไรที่ด่านี่แหละโอเคขอบคุณครับอันนี้น้าของยอนนะครับข้าวควานนะครับแยกน้ำกันนะคะโคตรเหนื่อยเลยตอนนี้นะคะผักก็กำลังที่จะยุบแล้วได้ครับผมครับเดี๋ยวผักยุบแล้วก็เราก็จะได้ที่นะคะแล้วก็จะไปห่อกันนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะรู้สึกว่าไฟยังหอมมากเลยทุกคนเดี๋ยวขอปิดฝาหม้อไว้ก่อนแป๊บนึงท่านผู้ชมมันหอมเราจะต้มต่อสักครู่นึงนะคะไม่ต้องสงสัยนะครับทุกคนทำไมเราหิวนะครับเราหิวมากเพราะว่าตอนตื่นเช้ามานะครับเราไปตัดหญ้ากับคุณพ่อนะครับอันออกัสกับออสนะครับไปโกยหญ้านะครับอันที่เอามือเสือครับเอาไปถูหญ้าอย่างนี้มีภาพไหมมีครับเดี๋ยวขึ้นให้เดี๋ยวขึ้นให้ดูตรงนี้ปึ๊บโอเคบังหน้ากันโดยบังหน้าเจอด้วยทีบังหน้าแต่ถ้ามีหลายๆภาพนั้นก็คือเต็ง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 เต็มหน้าพวกเราเดี๋ยวรอสักครู่เนาะเดี๋ยวรอให้ผักสุกเดี๋ยวเรามาห่อผักกันนะคะครับเดี๋ยวรอกันนะคะ3 2 1ปัดก้องต่อไปนะคะทุกคนเราจะมาห่อโอ้ยอยากถูกใจต่อไปนะครับทุกคนเรานะครับจะมาห่อกันนะครับโดยการใช้ผักนะครับหยิบผักไม่มีเนากัดคือเราล้างมือแล้วนะคะตอนนี้ใช่คือแบบต้องรีบห่อเพราะหิวมากห่อเลยลูกเดี๋ยวนะครับเอาไส้มาเลยนะครับเราจะเป็นไส้กุ้งนะครับเอากุ้งมาเอาผักคลี่ออกลูกฮะแม่แล้วที่คีบเอาคลี่ออกมีที่คีบคลี่ผักออกค่ะ Thank you and for you ไม่ใช่ผิดคำว่าแต่นิดนึงผักใบนั้นน่าจะไหม้หรือเปล่าเอาใบสวยๆหน่อยลูกมันมีใบเอามาวางไว้ที่เดิมค่ะเล่นแล้วกันนี่พวกรู้ว่าผักไม่ได้เอาไปพอดีว่าผักมันก็ต้องไม่ได้เสียหมูนิดเดียวโอเคก็จะมาห่อใส่หมูเยอะๆหน่อยเพราะว่าผักเธอเยอะมันจะไม่
ันนะครับเราจะมาชิมกันนะคะโอ้โหสวยนะนี่นะคะตักน้ำจิ้มราดเลยเพราะที่เราไม่ราดนะคะเพราะว่ามันเผ็ดนะคะกลัวมันเผ็ดกลัวกินไม่ได้อืมอร่อยมากเลยโอ้โห ASMR มาเลยคำใหญ่ใช่ไหมใช่คุณโอ้โหอร่อยคือนะครับทุกคนคือมันอร่อยมากคือผักครับมันจะหวานแล้วมันนุ่มกรอบคือแก้วสีขาวมันกรอบครับส่วนใบมันจะนุ่มแล้วเมื่อกี้เราจะกินไปเป็นไส้หมูเห็ดเข็มทองหมูครับกลิ่นเรียกว่านะคนเผ็ดสามเกลือคือมันชัดมากกลิ่นพริกไทยคืออร่อยแล้วก็มันจะมีเขาเรียกว่าอะไรนะผักชีด้วยเอ้ยผักหอมคือมันจะอร่อยมากแล้วเห็ดเข็มทองมันกรึบๆด้วยความที่เราชอบเห็ดเข็มทองอยู่แล้วมันก็เลยว่ามันอร่อยดีก็คือองค์ประกอบคืออร่อยมากขอกินอีกครั้งเพราะว่าอร่อยของหนูเป็นพวกแบบว่าหมูกับกุ้งแบบหมูอร่อยมากเลยกับกุ้งแบบเด้งๆแบบตึ๊ดได้เลยแบบอร่อยต้องกินครั้งนึงสำลึกโอ้เผ็ดน้ำจิ้มชาเผ็ดนะจิ้มฉันไม่มีซุกกี้เลยมีไหมอ่ะ น้ำติดคอพูดเถอะไม่คนเหนือคำใหญ่ก็กัดครึ่งหนึ่งลูกช่วงท้ายคลิปไหนเนาะอิ่มยังเนาะก็ไม่อิ่มไม่อิ่มเลยเดี๋ยวค่อยกินต่อแล้วกันโคตรเผ็ดเพิ่มเปรี้ยวไปกินนมก่อนมาม่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะทุกคนถ้าใครที่ว่าอยากทำเมนูแบบอร่อยนะครับสามารถทำตามได้นะครับส่วนถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ด้านล่างตรงนี้ด้วยนะคะ